สิ่งหนึ่งครับที่สามารถทำให้แต่กระแมปเนี่ยยังสามารถปีคนเล่นอยู่ได้เนาะนั่นคือการอัปเดตของเกมครับแต่กระแมปครับย่อมอัปเดตเป็นเรื่องธรรมดาอัปเดตเทศกาลอัปเดตอีเวนต์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ธรรมชาติของเกมกระบอกกับไอเกมเดียวกันเนาะซึ่งการที่อัปเดตเนี่ยทำให้เกมวันนั้นเนี่ยมีคนเล่นเยอะมากขึ้นหรือทำให้เกมนั้นเนี่ยไม่ตายซึ่งหลายครั้งครับที่ทางด้านของผู้สร้างเกมเนี่ยจะเขียนการอัปเดตต่างๆเนาะผ่านทางหน้า Twitter หรือทาง Discord แต่หลายครั้งครับที่อัปเดตเหล่านี้เนี่ยไม่เคยโผล่มาและหายไปแบบดื้อซึ่งบางทีเนี่ยก็มีทั้งประกาศบ้างและไม่ประกาศบ้างเนาะซึ่งวันนี้ครับเราจะมาดูกันดีกว่าครับว่ามีแมปไหนกันบ้างแล้วที่ผมยกมาในวันนี้เคยมีการประกาศอัปเดตเหล่านี้เนาะแต่สุดท้ายก็ได้หายไปแบบงงเมื่อพูดถึงเกมจิลเบรกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยย่อมทราบกันดีนะว่าการติดตามข่าวของเกมจิลเบรกเนี่ยจะเน้นอยู่ที่ทางด้านของ Twitter by Demo ซึ่ง Twitter เนี่ยเป็น Twitter ของคนสร้างอ่ะเนาะโดยส่วนใหญ่การอัปเดตเนี่ยจะพูดถึงทาง Twitter นี้มากกว่าโดยหลายครั้งครับที่อัปเดตของจิลเบรกเนี่ยมักจะมาตามนัดเนาะแต่เคยมีอัปเดตบางอย่างครับที่เคยโดนพูดถึงมาก่อนแต่ว่าไม่เคยเอามาใช้อัปเดตแรกเนี่ยก็คือการที่ทีมตำรวจเนี่ยสามารถเลือกเกิดได้จริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเนาะหลายคนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทางด้านของเบดิโมเนี่ยออกมาประกาศชัดเจนครับว่าอาจจะมีการหยิบการเนื้อจุดเกิดของทีมตำรวจมาใช้แต่สุดท้ายครับอย่างที่ทราบกันดีคือมันไม่ได้เอาออกมาเนื่องจากว่ามันขี้โกงมากเกินไปซึ่งยังไม่ได้มีแค่อันนี้ครับที่เคยโดนออกเนาะเนื่องจากว่าขี้โกงเพราะก่อนอันนี้เนี่ยล่าสุดเลยก็เคยมีการประกาศครับว่าอาจจะมีการขายเกมพาสซื้อปืนในทุกที่โอ้โหพูดมาอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็ตามปวดหัวสิครับเพราะว่าพอคิดกันแล้วเนี่ยนึกถึงความขี้โกงของคนใช้ปืนสุดท้ายไอ้อัปเดตนี้เนี่ยก็โดนเอาออกเหมือนกันครับคือเพราะมันขี้โกงกันไปแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยสังเกตมาก่อนนั่นก็คืออัปเดตของกล้องวงจรปิดจริงๆแล้วเนี่ยจิลเบรกเคยคิดค้นนะครับว่าจะทำกล้องวงจรปิดภายในเกมแต่สุดท้ายอัปเดตนี้ก็ไม่เกิดขึ้นครับกลายเป็นว่าเป็นคำพูดลอยๆของคนสร้างเนาะสุดท้ายครับอัปเดตนี้โดนเกมแมนซิตี้เนี่ยชิงไปใช้ก่อนและถ้าเราพูดถึงเกมอย่างแมนซิตี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็มีอัปเดตหลายอย่างครับที่หายไปซึ่งหลายคนเนี่ยที่เคยติดตามข่าวแมนซิตี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะได้เคยเห็นบางอย่างนะที่เคยหายไปในเกมแมนซิตี้บ้างอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือดาบไรเซเบอร์ครับดาบไรเซเบอร์หนึ่งในอาวุธระยะประชิด OP มากเนาะที่ตีทีละ80และสามารถปักกระสุนได้เนาะเงินดาวาคีโกมากรวมถึงสีดาบครับที่สามารถเปลี่ยนตามผู้ใช้ตามทีมเนาะสุดท้ายครับไอ้ดาบนี้เนี่ยโดนออกไปเนาะหลังจากที่อัปเดตเครื่องบินใหม่จากเดิมเนี่ยที่มันเคยเก็บกุญแจจากเครื่องบินเนาะสุดท้ายนะครับโดนเอาออกไปหมดเลยกลายเป็นว่าดาบไรเซเบอร์เหลือแค่เป็นตำนานง่ายสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่เหมือนกับดาบไรเซเบอร์นั่นก็คือปืนแช่แข็งครับของเกมแมนซิตี้ซึ่งปืนนี้เนี่ยสามารถเก็บได้จากทางด้านของอัมเพชนะสุดท้ายครับปืนนี้ก็โดนเอาออกไปเมื่อคริสต์มาสปีที่แล้วเนาะกลายเป็นว่าเป็นปืนที่แทบจะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันมาแค่ช่วงเดียวแล้วก็หายเลยแต่เกมแมนซิตี้ยังไม่มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมยังมีอีกเนาะนั่นก็คือการอัปเดตของหน้าโหลดเกมในซีซั่น7ซึ่งเรียกได้ว่าหน้าโหลดเกมใหม่เนี่ยของแมนซิตี้เนี่ยน่าดูมากเลยทีเดียวเนาะเหมือนเป็นเกม GTA อ้อมแต่สุดท้ายครับอัปเดตนี้ก็ไม่โผล่มาและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคือหน้าโหลดเกมนี้ไม่มีเลยหายไปเลยเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากเท่านั้นยังไม่พอเนาะยังมีสิ่งหนึ่งครับที่ทางด้านของเกมแมนซิตี้เนี่ยเคยประกาศไว้ว่าจะทำนั่นก็คือการแต่งสีในโตเนาะซึ่งเขาอ้างว่ามันจะมาในซีซั่น7แต่สุดท้ายครับเท่าที่ทุกคนทราบดีแต่งสีในโตไม่เคยออกมาก่อนเลยเนาะสุดท้ายครับอัปเดตของสีในโตเนี่ยก็ไปโผล่กับมดฮาวินคันใหม่ครับซึ่งก็ไม่มีใครใช้หรอกครับเพราะว่ารถนี้เนี่ยมันขับยากมากงั้นอีกสิ่งหนึ่งครับที่ในแมนซิตี้เนี่ยเคยจะอัปเดตมาก่อนแล้วนั่นก็คือการที่ทำให้ฮีโร่เนี่ยต้องใช้กุญแจมือโอ้โหเป็นสิ่งที่ก็ได้ว่าหลายคนเนี่ยต่างอ้าปากค้างครับหลังจากที่ทางด้านของเทสเซอร์เวอร์ของแมนซิตี้เนี่ยเคยมีการโชว์นะว่าทางด้านของฮีโร่เนี่ยอาจจะต้องใช้กุญแจมือในเกมแมนซิตี้เงียดได้ว่าทำให้หลายคนเนี่ยต่างตกใจกันมากเนาะเพราะว่ามันฟังดูแล้วประหลาดมากแต่สุดท้ายครับกุญแจมือของฮีโร่เนี่ยก็โดนออกไปเนาะไม่ได้เอามาในอัปเดตล่าสุดสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มระบบการงบมาแทนเนาะก็ยังโอเคอยู่ยังไม่แย่เท่าไหร่เราบอกเซียนไฮสคูลเกมโรงเรียนเนาะที่พูดได้เลยว่าอัปเดตหลายๆอย่างมากโดยเฉพาะตัวแมปที่เปลี่ยนโคตรบ่อยซึ่งผมได้เคยบ่นไปแล้วแหละในคลิปของบ่นโรบล็อกเซียนไฮสคูลเนาะแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบดีครับว่ามันมีอัปเดตอะไรกันบ้างเนาะที่หายไปมาอย่างแรกเลยนั่นคืออัปเดตของการกระโดดง่มจริงๆไอเกมเนี้ยผมพูดเลยว่ามันไม่จำเป็นหรอกที่ต้องมีกระโดดง่มเนาะแต่สุดท้ายครับทางด้านของคนสร้างแมปก็เปลี่ยน
ไอ้เจ้าบัมเนี่ยที่เคยเป็นสถานที่โดดร่มเนี่ยกลายเป็นบ้านเกมพาสแทนเนาะและที่กระโดดร่มก็หายไปครับแต่ว่ายังมีกระเป๋าอยู่เนาะซึ่งกระเป๋านี้เนี่ยสามารถใช้กระโดดร่มได้แต่ว่าคุณจะไปกระโดดที่ไหนเพราะว่ามันไม่มีที่กระโดดแล้วสิ่งต่อมาที่โดนเอาออกจากกระบอกเซียนไฮสคูลจากอัปเดตมานะนั่นก็คือโดมก่อนที่กระบอกเซียนไฮสคูลเนี่ยจะทำเป็นบ้านนะเคยเป็นโดมมาก่อนโอ้โหผมพูดเลยว่าอัปเดตโดมเนี่ยมันดูดีนะเพราะว่ามันเหมือนกับโรงเรียนประจำแต่สุดท้ายครับอัปเดตโดมเนี่ยก็โดนออกไปกลายเป็นบ้านแทนจริงๆมองไปมองมาเนี่ยผมว่าบ้านมันโอเวอร์กว่าโดมอีกนะอีกสิ่งหนึ่งที่อัปเดตออกไปจากเกมกระบอกเซียนไฮสคูลนั่นก็คือระบบสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงของเกมกระบอกเซียนไฮสคูลเนี่ยผมพูดเลยว่าตอนแรกเนี่ยมันก็เฉยๆนะซึ่งมันก็เฉยจริงๆเฉยจนเอาออกไปเลยอีกสิ่งหนึ่งที่โดนออกเหมือนกันนั่นก็คือระบบการทำงานพาร์ทไทม์เนาะซึ่งมีหลายร้านมากมีตั้งแต่ร้านเค้กร้านขายของชำซึ่งโดนออกไปหมดเลยสุดท้ายเนี่ยไม่เหลือเลยครับกับอัปเดตปุ่นนี้กลายเป็นว่าอัปเดตระบบเซียนไฮสคูลเนี่ยเปลี่ยนเยอะมากรวมถึงตัวแมปครับที่โดนเปลี่ยนไปหลายรอบเนาะแต่ว่าตัวแมปเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนนะเพราะว่าแมปของระบบเซียนไฮสคูลเนี่ยโดนเปลี่ยนมาแล้วเกือบ3รอบด้วยกันอีกเกมนึงครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่ามันเคยมีอัปเดตนี้มาก่อนด้วยนั่นก็คือเกมอย่างชาร์คไบท์ผมเชื่อว่าเป็นอัปเดตที่หลายคนเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเนาะแต่สำหรับผมเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นั่นก็คือ R15 ชาร์คไบท์เนี่ยเคยอัปเดต R15 มาเมื่อก่อนเนาะแต่สุดท้ายครับอัปเดตนี้เนี่ยมาได้เพียงแค่ไม่กี่วันครับก็ออกไปสาเหตุหนักเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่า R15 เนี่ยมันทำงานเท็กเจอร์ของเกมหลายอย่างเนาะเพราะบางทีเนี่ยบางเกมครับมันใช้ R6 ดีกว่า R15 ทำให้หน้าของเกมชาร์คไบท์เนี่ยตัดสินใจเนาะเอา R6 กลับมาใช้เหมือนเดิมเพราะ R15 มันไม่ดีพอกับเกมเขาก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เคยติดตามหรืออาจจะเคยพลาดมาก่อนและแมปสุดท้ายเนี่ยที่ผมจะพูดในวันนี้นั่นก็คือแมปอย่าง Tower Defense Simulator ถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยประกาศไว้แล้วก็ไม่โผล่มาแต่ผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่น่าทำให้หลายคนเนี่ยเจ็บใจมากสุดเนาะกับอัปเดต2อย่างนี้ที่ไม่เคยโผล่มาเลยอย่างแรกเนี่ยก็คือ Hacker Tower ครับทางด้านของช่องทวิตอย่าง BioNational เนี่ยเคยประกาศนะว่าจะมีทาวเวอร์ใหม่ที่ชื่อว่า Hacker Tower ซึ่งเป็นตัวคอน Hacker ครับถือของอยู่เป็นป้อมใหม่เนาะแต่สุดท้ายครับเพื่อนที่ทราบมันดีครับมันไม่โผล่มาเลยสำหรับ Hacker Tower งั้นอีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมพูดเลยว่าถ้าใครที่ทราบข่าวนี้เนี่ยแล้วตั้งตารอจนถึงวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะท้อหน้าดูนั่นคืออัปเดตระหว่าง Tower Defense Simulator Crossover กับ Arsenal ใช่ครับมันเคยพูดอย่างนี้จริงๆทางด้านของ Twitter BioNational เนี่ยเคยประกาศนะว่า Tower Defense Simulator เนี่ยจะ Crossover กับ Arsenal แต่สุดท้ายครับอัปเดตนี้ก็เป็นได้แค่ฝันครับเพราะว่ามันไม่โผล่มาเลยทางด้านของ Arsenal เนี่ยก็ไม่เคยประกาศเลยนะว่าจะมีการ Crossover กับ Tower Defense Simulator กลายเป็นว่าที่เขาเขียนไว้เนี่ยพังทลายครับหายหมดเลยเป็นในสิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายมากสำหรับเกม Tower Defense Simulator เกือบจะได้คอสโอเวอร์กับ Arsenal แล้วแท้แต่ก็จะได้ซ้ำดีครับมันหายไปแล้วงั้นนี่คือทั้งหมดครับกับอัปเดตที่ไม่เคยโผล่มาเลยหรือว่าโผล่มาแล้วหายไปเลยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยน่าจะรู้อีกเนาะว่ามันมีอัปเดตอะไรกันบ้างเนาะที่มันเคยหายไปคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยที่ทราบเนาะลองคอมเมนต์ให้กันได้ครับว่าเกมไหนเนี่ยได้เคยอัปเดตมาแล้วเนี่ยก็เอาออกที่หลังหรือว่าไม่เคยเอาโผล่มาเลยก็ลองคอมเมนต์ได้คิดกันได้เนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ